ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องจากความเชื่อเป็นความชังมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่แกนำคณะราษฎร2563หรือกลุ่มประชาชนปลดแอกหรือกลุ่มเยาวชนปลดแอกใช้เรียกร้องก็คือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หากถูกขัดขวางจะต้องพบกับประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐอันมีนัยยะว่าสถาบันสำคัญของไทยจะเหลือเพียง2เสาหลักคือสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ14ตุลาคม2563ก่อนเคลื่อนย้ายไปล้อมทำเนียบรัฐบาลแล้วเกิดเหตุการณ์รุมล้อมรถกระบวนพระที่นั่งสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารขณะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จากพระราชวังดุสิตไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามและวัดอรุณราชวรารามเหตุเกิดบนถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมที่เข้ารุมล้อมอย่างชู3นิ้วและตะโกนถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมใส่รถพระที่นั่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลเมื่อ15ตุลาคม2563ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นได้ดำเนินการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมนาทีนางสาวรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลในเพนกวินพริชชิวารักษ์และในนัชนนท์ไพโรจน์เป็นต้นครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนจัดการชุมนุมในวันต่อมาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นัดหมายว่าจะมาชุมนุมที่แห่งนี้ใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศปิดถนนทุกเส้นทางแต่เวลา 14:00 น.การชุมนุมในวันที่16ตุลาคม2563จึงเคลื่อนย้ายไปจัดที่บริเวณสี่แยกปทุมวันแม้ตำรวจจะประกาศให้ยุติการชุมนุมอย่างไรก็ไม่สำเร็จแล้วก็ยังมีการท้าทายและการใช้ถ้อยคำหยาบคายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังประกาศขีดเส้นตายห้ามชุมนุมเด็ดขาดแต่ผู้ชุมนุมไม่ฟังยังตั้งเครื่องกีดขวางและขว้างปาตำรวจควบคุมฝูงชนจึงเริ่มปฏิบัติการฉีดน้ำจากไรล์ทรัคตามด้วยน้ำผสมสารเคมีฤทธิ์จากน้ำผสมสารเคมีแม้ไม่มีอันตรายรุนแรงแต่ก็ทำให้ผู้ชุมนุมเกิดอาการแสบตาและระคายเคืองผิวหนังผู้ชุมนุมจึงถอยร่นแต่กว่าจะยุติการชุมนุมก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงผลจากการใช้รถฉีดน้ำในการควบคุมฝูงชนเป็นครั้งแรกในไทยจึงถูกมองว่าทางการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการใช้สารเคมีเจือปนในน้ำแล้วกลายเป็นการเพิ่มความโกรธแค้นแก่ผู้ชุมนุมขณะที่คนทั่วไปส่วนหนึ่งก็เห็นว่าแรงไปแม้จะดำเนินการตามขั้นตอนสากลก็ตาม17ตุลาคม2563จึงเกิดการชุมนุมในรูปแบบดาวกระจายออกไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเมื่อมาชุมนุมกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันกลับที่เรียกกันว่าแฟลชม็อบโดยในกรุงเทพมีที่5แยกลาดพร้าววงเวียนใหญ่แยกอุดมสุขถนนสุขุมวิทมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบริเวณ3ย่านเดิมประเด็นหลักที่ใช้ในการรณรงค์หลังแกนนำถูกจับกุมก็คือปล่อยเพื่อนเรา
ตามด้วยขี้ข้าเผด็จการและภาษีกูการชุมนุมเกิดขึ้นในวันต่อๆมาตลอดสัปดาห์ขณะที่บางแห่งเช่นที่บางนามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเองในหมู่ผู้ชุมนุมรวมทั้งปัญหาผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและสถาบันเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ21ตุลาคม2563แต่การชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันเดียวกันเคลื่อนย้ายไปยังทำเนียบรัฐบาลแม้แผงกั้นของตำรวจถูกผู้ชุมนุมฝ่าด่านจนไปถึงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ได้ทั้งตำรวจก็ไม่ได้ใช้วิธีการใดๆที่รุนแรงหลังมีผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมายืนรับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็แยกย้ายกันสลายตัวนอกจากการแสดงออกด้วยการชุมนุมบนท้องถนนและที่สาธารณะแล้วยังมีการแสดงออกบนโลกออนไลน์เป้าหมายการโจมตีคือนายกรัฐมนตรีและสถาบันใครที่เห็นต่างก็ถูกรุมที่ภาษาบนโลกออนไลน์เรียกว่าทัวลงแต่ด้วยถ้อยคำหยาบคายเบาลงมาหน่อยก็เป็นถ้อยคำเชิงเสียดสีความรุนแรงบนสื่อสังคมของกลุ่มผู้ต้องการปฏิรูปสถาบันยังลามปามไปถึงพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วนับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีหลายคนที่รู้สึกช็อกแล้วก็เจ็บปวดกับการกระทำเหล่านี้จนมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยคนในกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเช่นคนในวงการบันเทิงหากแสดงความจงรักภักดีแม้ไม่ได้ไปต่อต้านก็โดนทัวร์โดนเทแม้อยู่เฉยๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองฝ่ายใดก็ถูกเรียกร้องให้แสดงออกว่าจะเอาอย่างไรแถมถูกตำหนิว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนพูดอะไรทำอะไรมีอิทธิพลต่อแฟนแต่กลับอยู่นิ่งเฉยไม่ออกมาทำหน้าที่แต่ข้อความที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมเกลื่อนกลาดไปด้วยข้อความที่ไม่ตรงกันกับข้อเท็จจริงเช่นมีผู้นำเข้าข้อความบนเพจของผู้ชุมนุมเมื่อ17ตุลาคม2563ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะสลายการชุมนุมที่5แยกลาดพร้าวให้เข้าแถวเตรียมพร้อมแต่ว่าข้อเท็จจริงก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการชุมนุมแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งครับรักษาความสงบอยู่ห่างออกไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเชิงปราบปรามแต่ประการใดหรืออย่างเพจของคนไทยในต่างแดนผู้หนึ่งเมื่อ17ตุลาคมที่นำภาพเยาวชนหญิงชายคุกเข่ามือถูกมัดด้วยเชือกรวบไว้ด้านหลังผูกต่อกับเยาวชนด้วยกันเป็นพวงและมีคำบรรยายสั้นๆว่าไม่มีคำพูดก็มีเจตนาที่จะทำให้คนไทยที่ติดตามเพจของเขาเข้าใจว่านี่คือนิสิตนักศึกษาเยาวชนไทยข้อเท็จจริงก็คือเป็นภาพนักศึกษาฮ่องกงที่ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ hongkongfp.com เมื่อ19พฤศจิกายน2562ไม่ใช่นักศึกษาไทยครับอย่างไรก็ตามท่ามกลางความรู้สึกที่ไม่อยากไปต่อความยาวก็ยังมีผู้ที่ไม่หวั่นไหวออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ในประเด็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างกรณีประนินโครงการหลวงและโครงการเนื่องมาจากพระดำริว่าเรื่องเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่จับต้องได้คือมีโครงการจริงมีคนได้ประโยชน์จริงมีคนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงในหลวงทรงงานจริงและมากยิ่งกว่าผู้นำนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีกษัตริย์หร
ือจักรพรรดิใดๆในประวัติศาสตร์การพูดถึงงานของพระองค์อย่างหยาบช้าและการใส่ร้ายป้ายสีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ควรนำคนที่ไม่สำนึกไม่มีความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียแก่องค์กรแล้วก็กล่าวด้วยนะครับว่าในหลวงไม่เคยทวงบุญคุณใครและไม่เคยมีใครไปร้องขอให้ต้องซาบซึ้งอะไรในงานของพระองค์แต่อย่างน้อยต้องมีสามัญสำนึกที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใครทำดีใครทำชั่วมีสติที่จะเงยหน้าจากจอ Twitter เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่มีในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ไม่ใช่ถ้อยคำสวยหรูในโลกเสมือนจริงที่หาหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ยังกล่าวถึงคำที่ผู้ชุมนุมซึ่งเป็นนักศึกษาอ้างสิทธิภาษีกูเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันว่าเป็นการเคลมภาษีที่ตัวเองไม่เคยเสียแต่กลับใช้ประโยชน์จากเงินภาษีทั้งงบประมาณที่สมทบมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งทุนการศึกษาต่างๆทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อตั้งรวมทั้งผู้ที่ร้องว่าจะไม่มีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบโดยโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองคนที่หวังพึ่งพาแต่คนอื่นแต่ไม่เคยพยายามที่จะยืนด้วยขาตนเองพร้อมกับกล่าวในตอนท้ายถึงการเรียกตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ว่าไม่มีอะไรใหม่เลยเป็นเพียงคนที่เกิดในยุคใหม่ที่ยังตกหลุมพรางของอุบายทางการเมืองเดิมๆของคนรุ่นเก่าบางกลุ่มเท่านั้นเองครับก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์สตรีมอีกคนหนึ่งนะครับที่ก็เคยร่วมประท้วงมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยก้าวล่วงสถาบันแล้วก็ไม่เคยใช้คำหยาบในการชุมนุมก็ได้แสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์เหมือนกันไว้อีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ผู้ใช้สื่อออนไลน์สตรีผู้นี้แสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ไว้มากถึง20ข้อแต่ว่ากล่าวโดยสรุปนะครับว่าการเหยียบย่ำศรัทธาผู้อื่นด้วยการแถนั้นเหตุผลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่แต่ว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลเช่นศรัทธาในพระเจ้าในศาสนาในประเทศชาติในสถาบันกษัตริย์ในบุญคุณของพ่อแม่และอื่นๆการใช้คำพูดที่รุนแรงยังทำให้คนจำนวนมากเปลี่ยนใจไม่สนับสนุนและอาจต่อต้านหรือรังเกียจได้ยิ่งรุนแรงมากเท่าใดก็ยิ่งไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยการสวมชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือสอนหนังสือตามสถาบันต่างๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นปัญญาชนเพราะยังมีผู้ใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นที่เขาก็มีความรู้มีสติปัญญาและมีระดับจิตใจสูงเป็นจำนวนมากรั้วโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยและระดับเกรดเฉลี่ยจึงไม่ได้บ่งบอกระดับสติปัญญาแต่อย่างใดการคิดว่าตนเองฉลาดนั้นคิดได้แต่อย่าคิดว่าผู้อื่นโง่ประการสำคัญการออกมาประท้วงเต็มถนนก็ไม่ได้หมายความเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเพราะว่านั่นเป็นการด่วนสรุปในมุมมองของประชาธิปไตยนั้นผู้ใช้สื่อออนไลน์สตรีผู้นี้กล่าวว่าผู้ชุมนุมโชคดีที่มีอิสระมากในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเสรีและถ้ารู้จริงก็จะรู้ว่าหลายประเทศในโลกนี้ทำไม่ได้แม้ไม่รักประเทศไทยแต่ก็ควรขอบคุณที่ประเทศนี้มีพื้นที่ให้ประการสำคัญสิทธิเสรีภาพนั้นตราบเท่าที่ไม่ระรานรุกล้ำสิทธิของผู้อื่น
เมื่อมีสิทธิ์พูดผู้อื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือมีสิทธิ์เห็นต่างแต่ถ้าคิดว่าผู้เห็นต่างเป็นศัตรูก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นเช่นนี้จึงควรทบทวนตัวเองเพราะนี่คือความไม่พร้อมที่จะออกมาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยครับยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ท่านนี้กล่าวถึงแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่เธอกล่าวเปรียบเทียบว่าในหลวงรัชกาลที่5ทรงอดทนวางแผนเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเวลากว่า40ปีโดยไม่เสียเลือดเนื้อขณะที่อเมริกาเลิกทาสเกิดสงครามกลางเมืองตายกันเป็นเบื่อและยังมีการเหยียดสีผิวจนมาถึงทุกวันนี้ส่วนฝรั่งเศสก็เปลี่ยนการปกครองโดยการฆ่าถอนรากถอนโคนระบอบกษัตริย์ขณะที่ไทยเปลี่ยนการปกครองเพราะในหลวงรัชกาลที่7ทรงมอบอำนาจให้เพื่อรักษาความสงบสันติประเทศไทยมีระบบพระราชทานอภัยโทษติดคุกก็ออกก่อนได้หลายคนบอกกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนบอกสำนึกพระคุณเป็นล้นพ้นกษัตริย์ไทยพิสูจน์ผลงานมาหลายร้อยปียังไม่เชื่อฝีมือแล้วใครที่ดีพอจะนำพาประเทศให้ผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้จึงขอข้อเสนอชัดๆเพื่อพิจารณาครับต่างๆทั้งหลายที่ได้นำมาบอกเล่าในรายการทันสื่อวันนี้ก็ทำให้มีคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยมาถึงวันนี้ได้อย่างไรถึงตรงนี้ข้อมูลย้อนหลังนะครับที่นำมาวิเคราะห์แบบรวบยอดคือไม่เชิงวิจัยแต่ว่าพอที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็พอที่จะมีเรื่องเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกับคุณฟังอย่างนี้ครับนับจากวันเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ24มีนาคม2562พรรคการเมืองน้องใหม่ที่ลงเพิ่งลงสมัครครั้งแรกก็คือพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นอันดับ3ถึง80คนคือรองมาจากพรรคเพื่อไทย136คนแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเนี่ย115คนแต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ21กุมภาพันธ์2563สั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารข้อหาก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้เงินอุดหนุนพรรคกว่าร้อยล้านในรูปแบบเงินกู้ซึ่งผิดกฎหมายก็มีผลให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ยหลุดจากการเป็นส.ส.การต่อสู้นอกสภาจึงเข้มข้นขึ้นด้วยชุดข้อมูลที่จับต้องได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560เกิดจากคณะรัฐประหารที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเช่นที่เปิดให้วุฒิสมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการระงับเย็บยั้งกฎหมายที่ผ่านรัฐสภากฎหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระราชอำนาจในการจัดการตามพระราชอัธยาศัยกฎหมายโอนสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง
โอนกรมราชองครักษ์โอนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โอนสำนักงานในตำรวจราชสำนักประจำไปเป็นส่วนราชการในพระองค์และการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมดนี้ครับมีการนำมาขยายแต่ละเรื่องออกไปเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการทำไมการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ชอบธรรมทำไมสถาบันจึงมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญข้อนี้ยังขยายต่อไปยังงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการรักษาสถาบันและขยายต่อไปว่างบประมาณเหล่านี้คือภาษีของประชาชนการใช้หลักตรรกวิทยาในการสื่อสารของนักการเมืองที่ตอนนี้อยู่นอกสภาผ่านสื่อสังคมหลากหลายแพลตฟอร์มและความถี่ที่กระทำอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายชัดเจนทุกเรื่องทุกตอนมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือคำว่าประชาธิปไตยแล้วจึงชี้ย้อนกลับลงมาอีกครั้งว่าทำไมจึงไม่เป็นประชาธิปไตยการไม่เป็นประชาธิปไตยที่ว่านี้ส่งผลอย่างไรต่อประชาชนจากนั้นจึงหยิบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆมาเป็นคำตอบว่านี่คือเผด็จการที่ไม่ชอบธรรมที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมแล้วทำอย่างไรก็ต้องเรียกร้องแม้การเรียกร้องนั้นจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อพร้อมกับยกตัวอย่างประชาธิปไตยในฝรั่งเศสที่ต้องล้มล้างกษัตริย์เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในปัจจุบันข้อความจากหลากหลายแพลตฟอร์มมาปรากฏที่มือถือตรงหน้าผู้ใช้ทุกชั่วโมงทุกเมื่อเชื่อวันจากอ่านได้เป็นฟังได้จากฟังได้เป็นเข้าใจได้จากเข้าใจได้เป็นเชื่อได้และจากเชื่อได้เป็นเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยตามความเชื่อนั้นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจแล้วยินดีที่จะให้ได้มาตามความเชื่อการเรียกร้องจึงเริ่มขึ้นการทักท้วงติติงคนในวัยหนุ่มสาวเพียงคำว่าต้องหรืออย่านับเป็นเรื่องที่ยากกว่าปกติธรรมดาผู้คัดค้านจึงกลายเป็นผู้ขัดขวางอุดมการณ์ของเขาจึงต้องถูกตำหนิโดยไม่สนใจว่าถ้อยคำนั้นเหมาะสมหรือไม่ความรู้สึกการเป็นพวกเป็นเหล่าจึงเกิดขึ้นผู้ที่อยู่คนละพวกคนละฝั่งจึงเป็นศัตรูแล้วความเกลียดชังก็เกิดขึ้นตามมากว่าที่คนหนุ่มสาวจะเติบใหญ่มีครอบครัวมีวุฒิภาวะระยะเวลาจากวันนี้จนถึงวันนั้นจึงไม่อาจตอบได้เลยครับว่าจะมีซากปรักหักพังของเศรษฐกิจและสังคมมากแค่ไหนรวมทั้งจิตใจคนโดยเฉพาะคนที่เป็นไทยที่เป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมไทยที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ให้ความเคารพนับถือในวัยต่างๆทั้งหลายความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับน่าสนใจที่ความพ่ายแพ้ของนักการเมืองในเวทีไม่กี่คนสามารถทำให้เกิดความเชื่อที่กลายเป็นความชังได้นี่ก็คือกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นของทันสื่อในวันนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast